สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยี่หงครับ Isuzu ซอแสงมงคลอยุธยาครับวันนี้มีน้องมีนามาร่วมคลิปด้วยนะครับแล้วก็หัวหน้าศักนะครับอันนี้หัวหน้าช่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสอนวิธีการปลดหางพ่วงนะฮะ FC ทุกท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะไอหัวกับหางนี่มันลากกันอยู่จริงไหมฮะนี่มันต่อวิ่งด้วยกันอยู่เหมือนรถไฟนะครับแล้วเวลาเราจะปลดเราจะทำยังไงเพื่อความปลอดภัยอย่าลืมนะครับอันนี้25ตันอันนี้25ตันนะครับมันหนักมากแต่ลากด้วยลำโพงเล็กๆอันเดียวมันลากไปได้ยังไงแล้วปลดอย่างไรเดี๋ยวเราทำให้ดูพี่ศักดิ์เชิญครับครับอันดับอันแรกก็คือหนุนล้อก่อนนะครับหนุนล้อก่อนหนุนล้อเพื่อความปลอดภัยหนุนล้อก่อนครับเพราะนี่มันหนัก25ตันนะหนักมากการลดไหลนะครับพี่ศักดิ์เห็นไหมมีวาล์วนะครับดังหน่อยนะครับตกใจไหมอย่าตกใจนะกระโดดตกใจกระโดดเกาะเฮียได้ไม่เป็นไรนะคือพูดง่ายทุกอย่างต้องอยู่ในความปลอดภัย1ต้องรองล้อเพราะว่ามันอาจจะไหลได้นะแต่ไม่ต้องกลัวเรารองล้อไว้แล้วนะครับตอนนี้นะครับสลักล็อกได้งัดขึ้นแล้วนะครับพร้อมที่จะปลดนะฮะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับเราอย่าไปอยู่ใกล้ในแนวของสามง่ามตัวนี้ให้อยู่แบบนี้เดี๋ยวเราก็จะขยับรถออกนะครับรถจะเป็นอิสระต่อกันนะครับแต่ความปลอดภัยทั้งหมดคือให้เราอยู่ห่างจากตัวรถประมาณ2เมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปลดแล้วจะเป็นยังไงอ่ะเราถอยก่อนครับโอเคไม่น่าเชื่อนะฮะเห็นไหมครับตะขอแค่นี้จะลากรถหนัก25ตันได้นะฮะนี่คือความปลอดภัยวันนี้ยี่หงมาทำคลิปแนะนำนะครับหากท่านใดใช้รถพ่วงนะครับก็ควรจะตรวจสอบสลักนะครับแล้วก็ตัวลำโพงตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยฮะตากล้องมาดูสิครับ25ตันลากด้วยแกนเหล็กเล็กๆอันเดียวเองเนี่ยพี่ศักดิ์เอาขึ้นหน่อยพี่ศักดิ์เห็นไหมแค่นี้แกนเล็กๆอันเดียวพี่ศักดิ์เอาลงเห็นไหมฮะเข้าใจแล้วแค่นี้สามารถลาก25ตันได้นะฮะแสดงว่าเหล็กเนี่ยมันแข็งมากนะครับแต่ก็ต้องมีการดูแลรักษานะฮะอยากดูวิธีการใส่ไหมต้องฝีมือมากเลยนะครับนวลท่าโชเฟอร์ฝีมือมากนี่เขาถอยเพื่อน้องคนเดียวเลยนะเป็นไงป๋าถอยยากไหมไม่ยากนะครับอันนี้คือฝีมือเลยแล้วป๋ามองได้ไงมันตรงอ่ะดูล้อนี่ครับอ๋อดูล้อใช่ไหมอ๋อนี่ครับนะครับอันนี้โชเฟอร์ระดับตำนานเลยนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับโชเฟอร์นะครับโอ้ขอบคุณมากครับนะฮะอย่าลืมนะครับยังไงก็ตามนะฮะเราจะทำการปลดหรือจะต่อหรือจะปลดเราต้องมีความปลอดภัยนะครับแล้วต้องหล่อลื่นด้วยจาระบีด้วยนะฮะอย่าลืมตรงนี้นะครับหากมีคำถามนะครับเกี่ยวกับหางพ่วงเทเลอร์ติดต่อมาที่ยี่หงได้เลยเรารับซ่อมหมดเลยนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับยี่หงแนะนำนิดเดียวแบบนี้เขาเรียกรถพ่วงใช่ไหมนะฮะพี่ศักดิ์รถพ่วงอันนี้เขาเรียกว่าเทเลอร์กับหลังครับอันนี้เขาเรียกว่าเทเลอร์เห็นไหมฮะมีคำถามติดต่อมาที่อีหงได้เลยเนาะนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปอีหงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้สวัสดีครับ